นี่นะพะวันนี้ช่องมุทรโฟชาแนลก็จะมาพาอัปเดตเนาะไก่ดำว่าตอนนี้กี่ตัวแล้วนี่นะคะสุดหล่อสุดหล่อตอนนี้ก็หล่อการนะคะนี่ก็เป็นลูกๆของสุดหล่อนะคะนี่กำลังกินน้ำอร่อยเลยลูกของสุดรอดลูกของไก่ดำเรามาดูกันใกล้ๆนะคะชิมโมจูชิมโมจูนั่นก็เป็นแม่ไก่ดำเลี้ยงลูกๆมันก็เยอะมากนี่นะคะลูกๆเพียบเลยลูกดกจะเท่าลูกดกลูกดกมากมากนี่กัดกันทำไมลูกเยอะมากนี่นะคะลูกไก่ดำไก่ดำไม่แอบฟังจะเห่าลูกดกไก่เอ้ยไก่ต้องสุดรอเสียงโลมากเดี๋ยวพาไปดูกล่องโน้นกันนะคะกล่องโน้นก็จะมีเจ้าโต้งอีกหนึ่งโต้ะกันไว้ตอนนี้เหลือสนม3ตัวเนาะโดนงูกินไป1ตัวนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆสนมน้องไก่ดำนี่ก็เป็นโรงเรียนเนาะแบบง่ายๆโรงเรือนเลี้ยงไก่ดำง่ายๆเนาะเราก็ใช้ตะข่ายแสลนสีเขียวล้อมรอบกันหมาแมวนะคะมากินลูกไก่เนาะแล้วก็มีรางไม้ไผ่เนาะให้ไก่นอนตอนกลางคืนนี่นะคะก็เป็นกรงเล้าไก่แบบง่ายๆมีลูกไก่เยอะมากDIY สไตล์ไก่ดำวันนี้ช่องมุทรโฟก็พามาดูไก่ดำเนาะเยอะมากวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักบ๊ายบายนะคะเลี้ยงง่ายนะถ้าเราแบบมีความตั้งใจจะเลี้ยงนี่นะคะเอาไข่ดำก็จะมีขมิ้นมาให้ไก่กินด้วยนะคะนี่ขมิ้นเหลืองนะคะพี่ๆนี่ขมิ้นเหลืองขมิ้นนี้ก็สามารถรักษาอาการท้องอืดได้เนาะตรงนี้ปลูกขมิ้นไว้เยอะเลยเนาะไก่ก็จิกกิน
ถ้าไก่ท้องอืดก็สามารถแก้ท้องอืดได้นี่เต็มเลยนะขมิ้นขมิ้นเหลืองเนาะเราแกะดูแล้วจะมีขมิ้นเหลืองขมิ้นขาวกลิ่นหอมมากๆเลยบายๆนะคะบายๆวันนี้ก็มุตตะโพชาแนลก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆที่น่ารักนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะสำหรับวันนี้ชมรมมุตตะโพก็ต้องบายๆบายๆบายๆ